ความกตัญญูดิฉันคิดว่ามันคือคุณธรรมอ่ะและคำว่าคุณธรรมเนี่ยมันคือสมบัติประการสำคัญเลยของคนที่เราเรียกว่าคนดีคือถ้าทุกคนนะฮะมีคุณธรรมในชีวิตนะคะก็จะทำให้การดำรงชีวิตเนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้นะคะก็ใช้อันนี้ค่ะมาตลอดเลยตลอดชีวิตของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้รับรู้ว่าคนไหนที่ทำสิ่งที่ดีๆให้เรานะคะแล้วเรารับรู้เรารู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนเขาเราคิดยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมเราเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเราก็แสดงออกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำกับที่เป็นหัวหน้าเราเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่มันรอบตัวเราเลยหรือระหว่างเรากับลูกค้าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะลูกค้ามาหาเราทุกวันวันหนึ่งเป็นพันหมื่นหมื่นคนเนี่ยมาสนับสนุนกิจการของเรามีสิ่งใดบ้างที่เราจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้นะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับเราสิ่งที่สำคัญก็คือทุกอย่างต้องเป็นการปฏิบัติจริงเราพูดจริงแล้วเราก็ต้องทำจริงเราต้องรู้คุณแผ่นดินด้วยแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเราอาศัยแผ่นดินนี้อยู่เราไปอยู่ตรงไหนเราก็ควรจะต้องทำให้แผ่นดินนั้นเนี่ยมีความเจริญเติบโตด้วยในส่วนของชุมชนที่เราอยู่เราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็อยากทำให้ชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองหรืออย่างน้อยที่สุดเราต้องเป็นคนดีของชุมชนนั้นของสังคมนั้นเราจะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับสังคมนั้นอันนี้ก็ถือเป็นการตอบแทนรู้คุณของแผ่นดินที่เราไปอยู่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนเราด้วยถ้าตราบใดที่เรารับรู้ถึงสิ่งที่ดีๆที่เขาให้เรามาและเราก็อยากจะตอบแทนนะไม่ว่าจะในหน้าที่หรือนอกหน้าที่สิ่งที่สำคัญนะคะยังคิดว่าต้องทำทั้งต่อหน้าและรับหลังสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลามันต้องอยู่ในจิตสำนึกของเราอยู่ตลอดเวลาคนทุกคนน่ะน่าจะมีคุณธรรมอยู่ในตัวในเครือของเราเนี่ยท่านประธานอาวุโสท่านพูดเสมอว่าท่านต้องการคนดีมาก่อนคนเก่งเพราะว่าเก่งเนี่ยสอนได้แต่ดีเนี่ยสอนกันไม่ได้ถ้าจะเป็นคนดีคุณธรรมการรู้คุณการรับรู้และอยากจะตอบแทนในสิ่งที่ดีๆด้วยการทำหน้าที่อย่างดีทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายอย่างสุจริตซื่อสัตย์ต่อองค์กรรักองค์กรต้องปกป้องชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเราได้คนอย่างนี้นะมาร่วมกันทำงานองค์กรของเราหรือเครือของเราเนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันองค์กรดีเราก็ดีด้วยถ้าเราดีองค์กรก็ดีด้วยสิ่งที่เราได้รับอย่างแรกเลยเนี่ยมันคือความสุขไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เรากตัญญูต่อผู้อื่นหรือมีผู้อื่นกตัญญูต่อเราความรักความกตัญญูที่เรามีต่อกับคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านมีบุญคุณต่อเราเพราะฉะนั้นเราก็กตัญญูต่อท่านแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนเราหัวหน้างานเราสอนงานเราเราก็ตอบแทนเขาตอบแทนเขาด้วยความที่เรารู้สำนึกในหน้าที่ของเราเรารู้ว่าเราต้องรับผิดชอบอย่างไรนะเราก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาความรักที่เราได้รับจากทีมงานของเราหรือว่าลูกค้าที่เขามาใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องอันนี้ดิฉันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราเนี่ยให้การตอบแทนเขาเอาสิ่งที่ดีๆมอบให้กับเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักที่เราได้รับจากทุกๆคนที่เขามีให้เรา